สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูละครช่อง7ล็อตถัดไปเดือนพฤษภาคมกันค่ะที่ละครล็อตนี้มีทั้งละครบู๊ทีเดียวถึง2เรื่องเลยนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้นะคะว่าทางช่องเนี่ยจะนำละครบู๊เพื่อมาเรียกเรตติ้งหรือเปล่านะคะมาชมกันค่ะเริ่มจากวันจันทร์อังคารเลยแล้วกันค่ะเป็นละครแนวบู๊แอคชั่นเรื่องคาถาสิงห์ค่ะเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ในอดีตชาติที่ชักนำผู้คนมากมายให้กลับมาพบกันอีกครั้งอันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักความแค้นและการแย่งชิงแบบข้ามภพข้ามชาติค่ะเป็นการนำแสดงของแบงค์อธิรแล้วก็ปูเป้เกษรินทร์ค่ะออกอากาศต่อจากละครเรื่องเพลิงปริศนานะคะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันอังคารที่25พฤษภาคมนี้ค่ะละครเรื่องต่อไปค่ะที่ออกอากาศวันพุธพฤหัสนะคะก็คือละครเรื่องหลงกลิ่นจันทร์ค่ะเป็นละครแนวสอบสวนสืบสวนเกี่ยวกับคดีการฆาตกรรมว่าด้วยนางเอกก็คือว่านรักนะคะเป็นตำรวจหญิงดีกรีลูกสาวอดีตนางงามที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อหาตัวคนร้ายให้ได้แต่งานนี้ไม่ได้หมู่แน่ๆนะคะแถมไม่มีแพ้อีกต่างหากนะคะแต่ยังโชคดีค่ะที่มีหมอปฏิพีนิติเวชหนุ่มมาดกวนเข้ามาช่วยเหลือทั้งที่ชอบกล่าวหาว่าเธอไม่เคยใช้สมองทำงานค่ะการสืบค้นและการหาหลักฐานพยานหัวใจยังทำให้เธอรู้สึกขวายเขวอีกต่างหากนะคะแล้วเธอจะปิดคดีนี้ลงได้หรือไม่ก็ต้องติดตามชมกันต่อในละครนะคะสำหรับเรื่องหลงกลิ่นจันทร์นี้นะคะก็เป็นการนำแสดงของธันวาสุริยะจักรแล้วก็ทัพทิมอัญญรินทร์ค่ะออกอากาศต่อจากละครเรื่องตุ๊กตานะคะโดยเริ่มตอนแรกคือวันพุธที่26พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะก็คือละครบู๊อีกเรื่องนึงนะคะคือเรื่องเผาขนค่ะก็เป็นละครแนวบู๊แอคชั่นดราม่าค่ะจากบทประพันธ์ของสอัสนจินดานะคะแล้วก็เขียนเป็นบทโทรทัศน์โดยภูมิแผ่นดินค่ะเป็นเรื่องราวของการชิงรักหักเหลี่ยมเฉือนคมเมื่อตำรวจวิญญาณโจรตามไล่ล่าโจรหัวใจตำรวจนายริยะเผาขนค่ะเป็นการนำแสดงของเข้มหัสวีแล้วก็การ์ตูนนาชาซึ่งจะออกอากาศต่อจากละครเรื่องทะเลเดือดนะคะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนี้ค่ะยังไงก็ติดตามชมกันได้นะคะและนี่ก็เป็นละครล็อตถัดไปในเดือนพฤษภาคมของทางช่อง7 SD ที่คุณผู้ชมเลือกชมกันได้นะคะยังไงก็ติดตามชมกันอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะโอเคค่ะจำแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ